คุณหมอนะครับได้โพสต์ล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าโพสต์รูปภาพนะครับ 21.56 นะครับ 21.56 นะครับภาพพร้อมกับ GPS ของเรือทั้งหมดนะครับว่าเวลาเนี้ยนะครับในการตั้งไม่แน่ใจนะครับว่าคุณหมอนะครับกำลังจะสื่อถึงอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าคุณหมอกำลังจะสื่อถึงอะไรกับภาพชุดนี้นะครับไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะสื่อถึงอะไรแต่จากที่ให้ผมสังเกตดูนะครับจาก GPS นะครับตั้งแต่เวลา 21.56 นะครับตัว GPS อยู่นะครับแล้วก็รูปภาพนะที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือว่าความเร็วของเรือเนี่ยไม่ได้จอดไม่ได้จอดนะครับคือเรือไม่ได้หยุดนิ่งอ่ะไม่ได้หยุดนิ่งเพื่อทำการถ่ายภาพแต่เรือกำลังวิ่งอยู่แต่ความเร็วต่ำจะอยู่ที่2น็อตกว่าๆนะครับ2น็อตหรือ2น็อตฝ่าในนาทีที่ 21.56 เนี่ยนะครับความเร็วของเรือเนี่ยจะอยู่ที่วิ่งอยู่ที่ประมาณ2น็อตฝ่าซึ่ง2น็อตก็ถือว่าเร็วนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับสำหรับเรือที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราดูจากภาพนะครับเราดูจากภาพนะครับเราจะดูเห็นนะครับแม่น้ำเป็นคลื่นน้ำเป็นคลื่นน้ำแสดงว่าก็ต้องมีลมมีลมแต่ทำไมนะครับผมถึงไม่มีการปิวแล้วผมเรียบแป้อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้ที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ก่อนนะครับที่คุณหมอโพสต์เอาไว้นะครับ GPS แล้วก็รูปภาพอ่ะเชิญครับผมนี่ครับให้ทุกคนนะครับสังเกตนะครับเวลานะครับ 21.56 ให้ดีๆนะครับความเร็ว 21.56 เนี่ยความเร็วนะครับของเรือเนี่ยไม่ได้จอดนิ่งนะครับไม่ได้จอดนิ่งนะครับความเร็วนะครับอยู่ที่2น็อตนะครับประมาณ2น็อตนะครับประมาณ2น็อต 2.1 น็อต 2.2 น็อต 2.4 น็อตประมาณเนี้ยครับผมตั้งแต่21.55เนี่ยความเร็วก็อยู่ประมาณ2น็อตนะครับ 21.56 ก็ประมาณความเร็วประมาณนั้นนะครับจน 21.57 ก็คือความเร็วประมาณนี้ให้เราจับตาดูความเร็วตรงนี้ให้ดีๆนะครับผมเวลา 21.55 ความเร็วจะอยู่ที่3น็อตนะครับแล้วก็เวลานะครับหลังจากนั้นเวลาที่21.56 ความเร็วก็จะเหลือ2น็อต2น็อต 2.1 น็อตนะครับแล้วก็57นะครับก็ขึ้นไป 2.8 น็อต 2.1 น็อต 2.2 น็อต 2.4 น็อตนี่คือเท่ากับความเร็วของเรือเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับลองดูที่บริเวณพื้นน้ำนะครับกับที่ทรงผมนะครับลองดูฮะว่าตอนนี้มันน่าจะมีลมนะครับน่าจะมีลมที่ผมเท่ากับที่ผมสังเกตดูเนี่ยนะครับว่ารูปเนี้ยนะครับคงก็อย่างที่บอกว่าเวลาเนี้ยนะครับเรือไม่ได้หยุดนิ่งแล้วเมื่อไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในแม่น้ำนะครับก็น่าจะมีลมแล้วความเร็วที่2น็อตขวาเนี่ยยังไงก็ต้องมีลมแต่ทำไมภาพเนี้ยนะครับผมนะครับของน้องแตงโมเนี่ยไม่มีการปิวไม่มีการสวัยไม่มีการอะไรเลยนะครับทั้งที่แม่น้ำเนี่ยเห็นสังเกตไหมแม่น้ำก็จะมีคลื่นน้ำเนี่ยก็น่าจะเป็นคลื่นน้ำจากลมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรือวิ่งเนี่ยก็ต้องมีลมแล้วทำไมภาพนี้เวลาการถ่ายเนี่ยผมของน้องตังโมเนี่ยถึงไม่มีการปิวเลยด้วยเพราะอะไรอ่ะเราลองมาตั้งข้อสังเกตตรงนี้ดูนะครับว่าเพราะอะไรทำไมผมน้องถึงไม่ปิวเลยทั้งที่ความเร็วของเรือวิ่งอยู่ที่2น็อตนะครับ2น็อตฝ่าๆอ่ะเรามาดูกันครับผมเนี่ยแหละครับ GPS ที่คุณหมอโพสต์เอาไว้นะครับโพสต์เอาไว้ก็คือเป็นข้อมูลของ GPS ความเร็วนะครับของเรืออยู่ที่2น็อตกว่าๆนะครับแล้วก็ทิศทางของเรือเนี่ยกำลังมุ่งไปที่เข้าสะพานพระราม8อันนี้ใช่นะครับแต่ว่าก็คือจากสังเกตเนี่ยคือเรือเนี่ยกำลังแล่นไปถูกต้องไหมแล้วก็คลื่นเวลาที่ลมพัดมาก็เหมือนกับว่าวันนี้เรือแล่นกำลังแล่นสวนลมเพราะจากดูจากคลื่นถูกต้องไหมฮะถ้าดูจากคลื่นเนี่ยคลื่นมันจะเป็นคลื่นมาแสดงว่าลมกำลังตีคลื่นมาถูกต้องไหมฮะแล้วก็เรือเนี่ยกำลังฝากคลื่นไปเพราะฉะนั้นก็คือต้องเรือจะต้องสวนลมคือลมพัดมางี้เนี่ยลมพัดมางี้ถูกต้องไหมเรือไปงี้เพราะฉะนั้นเรือต้องสวนลมแต่ความเร็วที่2น็อตทำไมคนถ่ายรูปไม่มีอะไรปิวเลยอย่างกับเส้นผมทำไมเรียบขนาดนั้นเรียบแป้เลยอันนี้คือผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้เฉยๆนะตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะสื่ออะไรกับภาพนี้แต่ที่ผมมองก็คือว่าคลื่นน้ำนะครับในการแหวกคลื่นของเรือนะครับความเร็วของเรือแล้วก็ในการถ่ายภาพเพราะถ้าเกิดมันมาหยุดภาพหยุดถ่ายเลยเนี่ยนะครับแล้วลมธรรมดาผมก็ว่าน่าจะมีผมที่ปิวบ้างกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าความเร็ว2น็อตก็แสดงความเร็วแล้วก็วิ่งสวนลมไปด้วยผมไม่น่าจะเรียบแป้ขนาดนั้นนะครับยิ่งดูตอนผมไม่ดูคนอื่นนะครับดูเฉพาะผมของน้องตังโมนะผมเรียบขนาดนั้นอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆนะครับทุกคนเห็นเหมือนกับผมหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันครับแต่
เดี๋ยวค่อยดูว่าคุณหมอนะครับจะสื่ออะไรกับภาพนี้อ่ะเดี๋ยวรอชมต่อไปครับ